ที่เคารพมาติดตามข่าวการพิธีอัดกองประสุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่37ภายหลังที่ดำเนินมาเป็นเวลา4วันและยังมีกองประสุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกองประสุมสุดยอดในขอบแม่น้ำของซึ่งได้อัดลงในมื้อวานนี้ตอนบ่ายวันที่15พฤศจิกแบบทางไกลหรือว่าผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่38แมนจะจัดขึ้นที่บรูไนดารุสซาลัมพิธีอัดกองประชุมทานเหงียนซนฟุกนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายนำประธานอาเซียนได้กล่าวว่ากองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่37และกองประชุมปิ่นอ้อมดำเนินท่ามกลางการระบาดของพยาธิโควิด -19 ซึ่งเหตุให้เกิดผลกระทบกับชีวิตและเศรษฐกิจของบรรดาประเทศอาเซียนก็คือบรรดาประเทศในทั่วโลกตลอดระยะ1ปีของการเป็นประธานอาเซียนถึงแม้นว่าจะมีข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายต่างๆโดยเฉพาะกับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 แต่ด้วยการร่วมมือที่เข้มแข็งของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้สืบต่อหัดแน่นความเป็นปึกแผ่นความเป็นแกนกลางความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในแผนสกัดกั้นควบคุมแก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากการระบาดของพยาธิโควิด -19 เหตุให้สามารถผ่านพาบรรดาข้อยุ่งยากได้เป็นพื้นฐานขอบใจการสนับสนุนของเพื่อนอาเซียนก็คือบรรดาครูหวมเจรจาต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานต่างๆตลอดระยะของการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนามสำหรับกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่38และกองประชุมสุดยอดอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะจัดขึ้นที่ประเทศบรูไนดารุสซาลัมประธานอาเซียนประเทศพร้อมกับคำขวัญพวกเขาห่วงใยหากพวกเขาพร้อมพวกเขาเจริญกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่37และกองประชุมสุดยอดอื่นๆที่เกี่ยวข้องมี16กองประชุมระดับสุดยอดและ5กิจกรรมปิ่นอ้อมในนี้มีกองประชุมระดับสุดยอดอาเซียน14กองประชุมกองประชุมในขอบแม่น้ำของ2กองประชุมและ5กิจกรรมปิ่นอ้อมผลการปรึกษาหารืออาเซียนได้สร้างตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับการระบาดของพยาธิโควิด -19 สร้างคลังแฮยาปวดพยาธิและอุปกรณ์การแพทย์สร้างตั้งศูนย์สาธารณสุขสุขเสริญและพยาธิระบาดภาคพื้นอาเซียนทบทวนกลางสมัยแผนแม่บทวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี2025แผนฟื้นฟูฮอบด้านอาเซียนและแผนการจัดตั้งปฏิบัติรวมถึงการสร้างช่องทางไปมาหาสู่กันเพิ่มทวีการร่วมมือเพื่อหันเป็นดิจิตอลและเศรษฐกิจดิจิตอลโดยสุ่มใส่การยกระดับจุลวิสาหกิจธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางลงนามสัญญาร่วมมือเศรษฐกิจภาคพื้นฮอบด้านหรืออาเซฟส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเดินทางไปมาหาสู่เชิงกันและกันพิเศษกองประชุมครั้งนี้ยังได้รับรองและรับทราบเอกสารสำคัญต่างๆหลายกว่า80ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการร่วมมือและเชื่อมโยงอาเซียนเพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคมอาเซียน